สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับซีนอนอาร์นะครับวันนี้เราจะพามาดูรีวิว BlackBerry Touch 9860นะครับรุ่นที่เมื่อก่อนเคยเรียกว่า Storm 3นะครับแต่วันนี้คำว่า Storm เป็นชื่อต้องห้ามมาเรียบร้อยแล้วก็กลายเป็น Touch แทนนะครับ9860หรือ9850ครับแบบเครื่องติดโลโก้ Sprint นะครับตัวนี้ด้านหน้าจอใหญ่นะครับมีปุ่มนะครับฮาร์ดแวร์ข้างล่าง5ปุ่มนะครับ5ทหารเสือนะครับของ BlackBerry เหมือนเดิมมีทรัคแพดกดได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นวัสดุค่อนข้างดีนะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็เคลือบออกยางๆนิดหนึ่งนะครับด้านข้างด้านนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบสาย Data นะครับ Micro USB ส่วนทางด้านนี้นะครับเป็นช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลนะครับมาดูปุ่มบ้างทางด้านนี้ปุ่มเยอะหน่อยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงส่วนตรงกลางนะครับเป็นปุ่มมิวแทนนี่เป็นปุ่มกล้องทำไมปุ่มมิวตรงนี้ล่ะครับเพราะว่าหัวนะครับจะมีแค่ปุ่มเดียวคือปุ่มล็อกตรงกลางจะไม่ได้แยกซ้ายและแยกและขวาอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนซ้ายจะเป็นล็อกขวาจะเป็นมิวใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีปุ่มกลางปุ่มเดียวคือปุ่มล็อกส่วนมิวไปอยู่ตรงนี้แทนครับนะครับไปอยู่ตรงกลางแทนกดได้นะครับก็มาดูข้างในกันบ้างโอเคอันนี้มันเป็นเฟิร์มแวร์ Synod R นะครับ Maximize V1.1 SPE นะครับเป็นตัวเบส353สายที่362นะครับเต็มชุดนะครับประมาณ700ไฟล์ก็จะเร็วขึ้นนิดนึงมาดูการใช้งานโดยรวมนะครับก็ถ้าคนชอบปุ่มใหญ่ๆอันนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับมี Call History นะครับก็สามารถกดดูได้นะครับการเราเห็นหน้าจอทำให้เขาลดเร็วเร็วมากๆครับแล้วก็ผมว่าเซนซิทีฟมากๆนะครับคลิกเมนูอีกสิ่งหนึ่งนะครับบน OS 7ของ BlackBerry ก็คือว่าเราสามารถ manage panel ได้แล้วนะครับเราต้องการโชว์ panel ไหนบ้างผมก็เหมือนทุกๆ device นะครับที่รีวิวไปคือเป็นโลกไม่ชอบหลาย panelก็เจอแค่ panel เดียวนะครับเลื่อนไปได้นี่ก็จะขึ้นแค่ขึ้นกับลงเฉยๆนะครับก็มีการ option นะครับตั้ง wallpaper reset ลักมากมายก็ตามสไตล์นะครับซึ่งตรงนี้ก็คน BlackBerry น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับรีวิวนี้ผมอยากจะเน้นให้ดูถึงรูปร่างนะครับรูปทรงนะครับความแตกต่างแล้วก็ความน่าใช้นะครับกล้อง5ล้านนะครับ auto focus เรามาชมกันนะครับก็เหมือนกันมีปุ่มปรับด้วยนะครับ Auto Focus นะครับว่าจะเป็น Continuous นะครับ Single Shot หรือว่า Off นะครับก็ดูที่ Option นะครับขนาดไฟล์ที่สามารถถ่ายได้นะครับก็เบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราลองมาดูว่ามันจะถ่ายใกล้แล้วชัดได้แค่ไหนมาลูกพี่มาอีกตัวหนึ่งนะครับระยะที่ถืออยู่ก็ประมาณนี้ครับนะครับรูปค่อนข้างชัดนะครับแต่ว่าพอมันถ่ายผ่านกล้องอีกตัวเราจะค่อนข้างเบลอๆนะครับก็เบื้องต้นนะครับ ของ BlackBerry Touch นะครับหลายคนก็คือสงสัยที่สุดแล้วล่ะไอ้ BlackBerry OS 7เนี่ยหลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีอยู่ระหว่างตั้งแต่เจ้าโบเจ้านู่นเจ้านี่คงดูรีวิวกันมาหลายรอบนะครับคงเคยได้เล่นกันมาบ้างแล้วเพราะจริงๆจุดต่างจาก OS 6ไป OS 7เนี่ยก็คือความรวดเร็วของการใช้งานนะครับFluid UI Experience นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆแล้วอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เห็นได้ชัดเนี่ยจะมีแค่การคำสั่งบางคำสั่งเท่านั้นเองนะครับโอเคตรงนี้หลายๆคนถามมาบ่อยแล้วถามกันเยอะด้วยว่าไอ้เจ้าคีย์บอร์ดมันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นแข็งๆมันจะไม่ได้กึก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 เหมือนสตรอมที่เคยผ่านมานะครับตรงนี้แนวนอนนะครับเวลาการพิมพ์นะครับเป็นมัลติทัชนะครับพิมพ์ได้หมดนะครับผมกดตัวนี้ค้างไว้ก็พิมพ์ได้เห็นไหมฮะ
การพิมพ์ก็รวดเร็วนะครับเร็วดีเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองพิมพ์ทดสอบนะครับนะครับก็ปกติดีนะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้งพิมพ์ยากกว่านิดหน่อยนะครับการพิมพ์ก็ เหมือนตั้งรู้ทั่วไปนะครับกด2ทีมันจะเป็นการยกแคร่นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัว layout ก็จะเป็นแบบมาตรฐานการใช้งานที่เหลือนะครับใช้งานด้วยความง่ายนะครับสามารถตั้ง speed layout ได้นะครับสามารถตั้งได้นะแล้วก็กดค้างแล้วก็โทรได้เลยก็มันมีได้แค่10ปุ่มเก้าปุ่มปุ่มแรกจะเป็น voicemail ใช้ได้ไม่ได้การเข้า browser นะครับเนื่องจากตัวนี้ผมต่อเป็น wifi อยู่นะครับไม่ได้ใส่ซิมนะครับ เพราะว่าเพิ่งอัพเฟิร์มแวร์เสร็จสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ใส่ซิมทีไรนะครับทำรีวิวปุ๊บโทรศัพท์ดังปั๊บทุกทีนะครับเรามาดูเดสก์ท็อปเวอร์ชันนะครับสักครู่นี้มีงงๆผมรู้ไปว่าตอนนี้เว็บเรามีหน้าขั้นเป็นโฆษณาของแบล็คเบอร์รี่อยู่นะครับแถบวิ่งแล้วนะครับวิ่งตึ๊ด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 นะครับก็จะเสร็จแล้วตอนนี้สปีดที่ใช้ Wi-Fi จะเป็น10เมกะบิตต่อเซคันด์นะครับก็เรียบร้อยนะครับโหลดเสร็จตัวนี้จะเรนเดอร์หน้ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสวินซูมนะครับชัดเจนนะครับอัพเฟิร์มแวร์เสร็จนะครับไวท์แพนเทลเรียบร้อยนะครับนี่เป็นครั้งแรกยังไม่มีแคชอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวหน้าสุดหล่อหน่อยนะครับแต่ถ้าเราปิดเบราว์เซอร์นะครับแล้วลองเปิดใหม่นะครับมันก็จะเร็วขึ้นเพราะมีค่าแคชเก็บไว้ก็เป็นปกตินะครับทุก device เหมือนกันหมดก็เบื้องต้นประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ